มนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะวันนี้วันพุธนะคะกลางสัปดาห์23เมษายนค่ะประเทศไทยวันละข่าวข่าวดีวันนี้ว่ากันด้วยข่าวอะไรครับมีไหมคะข่าวดีวันนี้อย่างที่สัญญากับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเราเปิดแคมเปญประเทศไทยวันละข่าววงเล็บข่าวที่ดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีๆอย่างน้อยขอมีข่าวดีสักนิดหนึ่งวันละข่าววันละวันนี้มีไหมขอแค่วันละข่าววันนี้มีไหมคะเท่าที่หาน้อยมากนะวันนี้มีไหมคะควานหาแทบตายเจออยู่ข่าวหนึ่งค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองค่ะเขาประชุมร่วมกันเมื่อวานตอนบ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณบ่ายสองโมงเสร็จเริ่มประชุมได้นะคะพูดกันแค่เรื่องเดียวใช่ไหมครับว่ากันด้วยเรื่องจะเลือกตั้งใหม่วันไหนดีใช่ค่ะนั่นแหละเรื่องเดียวใช่ไหมครับประเด็นที่เขาอยากจะเคาะแล้วก็หาข้อสรุปกันว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ที่มันจะเรียบร้อยต่อไปนี่คือข่าวดีว่ากันว่าพอจะรับกันได้ค่ะพรรคเล็กพรรคใหญ่กกต.พอจะรับกันได้การเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะมีขึ้นประมาณวันที่20กรกฎาคมประมาณนะฮะเร็วถ้าสามารถเร็วกว่านั้นได้ก็โอเคค่ะแต่กลมๆก็คืออาจจะมีวิวาทะอาจจะมีต่อล้อต่อเถียงมีหือมีอือกันบ้างระหว่างการประชุมนะครับแต่ดูเหมือนจะพอรับกันได้20กรกฎาคม20กรกฎาคมนะนี่คือข่าวดีประเทศไทยค่ะอยากฟังข่าวดีใช่ไหมโอ้โหปวดร้ายมากเลยนะข่าวดีอยากฟังข่าวร้ายไหมข่าวร้ายคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะวันไหนก็วันนั้นมันจะไม่สำเร็จความสำเร็จของการเลือกตั้งในนิยามของหมาแก่วัดจากสามารถที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนได้สามารถที่จะโหวตเลือกนายกคนต่อไปได้สามารถที่จะตั้งรัฐบาลชุดต่อไปได้อันนั้นคือความสำเร็จของการเลือกตั้งของการเลือกตั้งถ้าแค่ได้เลือกตั้งแล้วเปิดประสาเปิดสภาไม่ได้โหวตนายกไม่ได้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้เราไม่เรียกความสำเร็จก็ถือว่าไม่สำเร็จเพราะยังทำอะไรไม่ได้ประเทศก็ยังเดินหน้ายังไม่มีรัฐบาลนะคะข่าวร้ายนะอันนี้ก็ถือเป็นข่าวร้ายเอาครับเราจะหยิบเอาข่าวซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจริยามันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายขึ้นมาเป็นประเด็นนำทั้งรายการค่ะด้วยความเคารพฮะเราจะไล่เรียงสถานการณ์เมื่อวานสักนิดนึงตามลำดับเวลาเลยนะตามลำดับเวลาตามลำดับเวลาเลยนะตอนไหนคะ22เมษายนก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ค่ะกกต.นัดประชุมทุกพรรคการเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมา58พรรคการเมืองที่เข้าร่วมมาแค่58ทำไมจึงมาแค่58 70กว่าพรรคใช่ไหมจาก70กว่าค่ะมันมีคำอธิบายเยอะเหมือนกันนะโอเคเหตุการณ์เมื่อวานนั้นนะกกต.เนี่ยเขาเลือกประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์สี่แยกหลัก4ค่ะติดกับโลโคโรดตรงแถวโลโคโรดก่อนถึงสี่แยกหลัก4นะคะก่อนถึงถนนแจ้งวัฒนะนะนะฮะต่อไปนี่คือตามลำดับเวลาเลยนะฮะ10นาฬิกากกต.ประชุมกันเองประชุมกันก่อนนะคะต้องมีการซักซ้อมกันก่อนที่จะคุยกับพรรคการเมืองแต่ละพรรค11นาฬิกา45นาทีเลขาธิการกกต.คุณผู้ชงออกมาตั้งโต๊ะแถลง 1. ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมแต่ให้นักข่าวเข้าฟังการประชุมได้ให้ฟังได้ห้ามถ่ายทอด 2. มีข่าวไม่ค่อยดีว่ามีเหตุยิงปะทะกันเล็กน้อยใกล้ๆพื้นที่การประชุมใกล้ๆมิราเคิลแกรนด์ดังนั้นจึงได้ประสานขอตำรวจและทหารเข้ามาร.ป.ผ.มิราเคิลแกรนด์เตรียมอัตราศึกรวมถึงจัดชุดตรวจอาวุธตรวจวัตถุระเบิดที่จะเข้าออกเข้าไปตรวจวัตถุระเบิดนะฮะภายในห้องประชุมด้วยใช่ค่ะมีการตรวจก็เมื่อวานนี้ก็จะเข้มข้นมากนะคะในการเข้าออกแต่ว่าพอสอบทานข่าวกันไปมันก็มีเหตุยิงปะทะกันเล็กน้อยจริงๆเสียงปืนดังขึ้น2นัดนั่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมกกต.กับพรรคการเมืองมันเป็นเรื่องตำรวจสายสืบนอกเครื่องแบบกับกาดของหลวงปู่พุทธอิสระตรงถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาไล่กันเขาวิ่งไล่กันวิ่งไล่จับมีไล่ยิงไล่จับกันผมไม่ทราบว่าใครยิงใครครับกาดเนี่ยตามยิงตำรวจนอกเครื่องแบบหรือตำรวจนอกเครื่องแบบยิงสกัดป้องกันตัวขณะระหว่างที่หนีกาดของถูกกาดไล่ล่าถูกไหมฮะผมไม่ทราบนะแต่ก็เล็กน้อยไม่มีบาดเจ็บ
ไม่มีอะไรแต่มีเกิดเหตุในจุดที่ใกล้ๆอาจจะน้อยเล็กน้อยนะฮะโอเคนี่พอฟังได้นั่นก็คือ11:45เวลาถัดมาเกือบๆ 13.00 นนะถ้ากลมๆเอางี้แล้วกันนะฮะ 13.00 นน 13:00 นบ่ายโมงตรงกุลเดชพัวพัฒนกุลอดีตส.ส.จังหวัดอุทัยธานีประชาธิปัตย์ค่ะได้นำกองกำลังชายชุดดำทั้งหมด30คนด้วยกันนะครับค่ะชุดดำจริงๆฮะเพราะเขาใส่เสื้อยืดสีดำเสื้อทีมเขาเนี่ยเสื้อยืดสีดำสกรีนข้อความว่ากลุ่มช้างป่าได้นำชายชุดดำกลุ่มช้างป่า30คนมายืนกระจายตามทางเข้าโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ทุกทางเข้าเมื่อถูกถามกุลเดชตอบว่ามารอปภ อภิสิทธิ์ วิชชีวะกับคุณชำนิที่มีข่าวว่าจะมาชำนิสติเศษที่แต่ท่านเดิมนั้นส่งชื่อไปยังกกต.ว่าเป็น2คนนี้ที่จะเข้าร่วมประชุมใช่ค่ะคุณอภิสิทธิ์กับคุณชำนิสติเศษฟังเหตุผลของกุลเดชที่นำชายชุดดำมารอปภ30นายนะฮะอ้างว่ามีข่าวว่าคนเสื้อแดงจะมากระทำอะไรมิดีมิร้ายท่านหัวหน้าพรรคเกรงจะไม่ปลอดภัยกับหัวหน้าพรรคที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ดังนั้นจึงต้องมารอปภหัวหน้าพรรคก็เลยส่งคนมาดูแลความปลอดภัยผมไม่ทราบว่าการ์ดกลุ่มช้างป่านะฮะจะเป็นหนึ่งในกลุ่มการ์ดของสวนลุมหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าการจัดชายชุดดำมารอปภด้วยภารกิจอย่างนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพในระดับหนึ่งนะนะฮะนั่นคือ13:00 นถัดมา13:30 นเสื้อแดงไม่มาค่ะแต่เป็นกลุ่มของหลวงปู่พุทธอิสระมาแทนครับพร้อมกำลังอีก200คนเสื้อแดงไม่มานะฮะค่ะไอ้ที่มาเนี่ยคือปู่กับมวลชนอีก200คนนะหลวงปู่พุทธอิสระเคลื่อนกองกำลังมาที่มิราเคิลแกรนด์บังคับให้เอาป้ายที่มีข้อความว่าคนไทยจะไม่ไปเลือกตั้งจนกว่าจะปฏิรูปไปติดในห้องประชุมถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเอามวลชนมานอนค้างที่โรงแรมแห่งนี้เพราะเราล้อมไว้หมดแล้วเลขากกต.เจ้าของโรงแรมคุณอัศวินอิงเขาก็ต้องจำมารับก็หน้าซีดขาสั่นก็ลงมากันลงมายอมรับป้ายและรับปากว่าจะเอาไปติดในห้องประชุมแล้วเอาไปติดถ่ายรูปมาให้ดูยืนยันแล้วต้องถ่ายรูปมาให้หลวงปู่ดูด้วยต้องส่งการบ้านส่งการบ้านเสร็จถึงจะกลับได้หลวงปู่โอ้โหพลเอกหลวงปู่พุทธอิสระผบ.กองกำลังชายแดนของกปปส.สุดยอดไม่เป็นไรฮะนั่นคือ13:30ใช่แล้วก็คลี่คลายกันหลวงปู่ก็กลับไปได้หลังจากติดป้ายได้พร้อยนะ14:00ค่ะพรรคการเมืองที่แหวกวงล้อมแหวกกาดแหวกอะไรต่อมีอะไรเข้าไปถึงภายในห้องประชุมได้นั้นน่ะนะฮะก็ได้ประชุมทุกคนก็รอรอประชุม1รอประชาธิปัตย์จะมาหรือไม่ใครจะมา2รอคณะกรรมการการเลือกตั้งรอกกต.ทั้ง5คนใช่ค่ะที่จะต้องขึ้นบ่าย2ตามเวลานัดหมายกกต.ทั้ง5ก็ยังมาไม่ถึงห้องประชุมค่ะ58พรรคนั้นถึงห้องประชุมกันหมดแล้วล่ะใช่แล้วตัวแทนอะไรต่างๆที่ส่งมาตามรายชื่อแจ้งก็มากันครบก่อนหน้าถ้าเสือกกต.ไปถึงที่ประชุมจริงๆ14:35ค่ะขณะนั้นเองบน Facebook ส่วนตัวของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มีจดหมายด่วนที่สุดถึงประธานกกต.ลงนามโดยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสาระก็คือ1มีข้อมูลเชิงลึกว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย2จึงได้หารือเป็นการภายในกับกกต.แล้วเห็นร่วมกันว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมการประชุมอาจเกิดปัญหาขึ้นจริงๆ3ดังนั้นจึงขอไม่ร่วมประชุมและไม่ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมด้วยค่ะแต่ขอรายงานการประชุมในไทยหลังแปลว่าอะไรการประชุมเสร็จสิ้น 17:19 ได้ข้อสรุปดังที่บอกไปแล้วนะฮะเป็นข่าวดีหรือไม่ไม่ทราบได้เลือกตั้งแน่ๆแต่มันจะสำเร็จหรือไม่การันตีนะฮะขณะที่ทางฝั่งมิราเคิลแกรนด์ก็ปิดการประชุมทางฝั่งประชาธิปัตย์นะฮะคุณโชตินนท์อินทรโกมารสุทธิ์ก็ตั้งโต๊ะโฆษกประชาธิปัตย์ตั้งโต๊ะแถลงแทนหัวหน้าพรรคพยายามจะอธิบายกับสังคมเรื่องที่หัวหน้าพรรคไม่ไปตามนัดนะครับคุณชนนท์บอกว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่า อีกแล้วมีข้อมูลเชิงลึกว่าอาจมีการพลีชีพเพื่อกำจัดอภิสิทธิ์เวชชีวะในห้องประชุมโอ้โหเขามีการก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะผ
ผมก็พยายามไปอ่านแทบตายว่าข้อมูลเชิงลึกของชวนนท์มาจากไหนมาจากไหนเจอหรือยังคะอ้างข้อมูลเชิงลึกของคุณชวนนท์เนี่ยอ้างอิงข้อความใน Facebook ของลุงยิ้มตาสว่างอีกแล้วครับที่มาโพสต์อีกเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะฮะจบข่าวฮะค่ะแต่ปัญหาบ้านเมืองไม่จบฮะผมปูพื้นให้เห็นเป็นภาพรวมเดียวเราจะต่อเรื่องกันเร็วเราจะสนทนากับใครอะไรอย่างไรจะได้ไปกันเร็วนะเห็นทิศทางจากเมื่อวานแล้ววันนี้พอจะคุยกับแต่ละท่านแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคำถามก็คือทำไมอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมการประชุมสองการไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นสัญญาณบอยคอตการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่สามถ้าประชาธิปัตย์ไม่ร่วมการเข้าร่วมการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะสำเร็จหรือไม่เราจะไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลประธานที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวานคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็พยายามที่จะเข้าไปร่วมประชุมกับกกต.ที่เมลเคิลแกนด้วยแต่เข้าไปไม่ได้แต่ติดอยู่ทางหน้าโรงแรมเกิดอะไรขึ้นไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมลักษณ์คุณนายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมแต่ในที่สุดจะต้องกลับบ้านนะมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้เจออะไรบ้างคะคือพอดีเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปแล้วก็จะรีบเข้าไปก็เลยมาทางถนนไอ้ล็อกเคิลโรดด้านหน้าโรงแรมถึงตรงสถาบันจุฬาลงกรณ์ครับก็พบว่ามีการปิดถนนก็พยายามบอกให้คนขับผมบอกพยายามล็อกเข้าไปเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าไปประชุมก็พบว่าพอเข้าไปถึงก็มีอีกกลุ่มหนึ่งรออยู่ข้างหน้ามีเป็นผู้ชายชุดดำชายชุดดำแล้วก็ผูกธงชาติเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มของท่านพุทธอิสระเพราะอยู่ใกล้กันตรงนั้นชายชุดดำแล้วก็มีสัญลักษณ์ก็คือธงชาติฮะสายลิบบินธงชาติลิบบินธงชาติชายชุดดำมีลิบบินธงชาติประตูกระจกรถคนขับก็ถอยลงก็ถามว่ารถใครจะไปไหนครับคนขับก็บอกว่ารถผมรถคุณสมศักดิ์จะมาประชุมที่มิลาเคิลครับก็ได้ยินบอกว่าเฮ้ยชาติไทยนี่หว่าชาติไทยนี่หว่าแล้วไงชาติไทยแล้วไงต่อได้ยินพักนี่นะเขาก็บอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปดูเหมือนว่าจะไปปรึกษาอะไรกันสักอย่างแล้วฮะแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้เข้าบอกไม่ให้เข้าครับบอกไม่ให้เข้าไปแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงก็กรูกันเข้ามาที่รถเหมือนกับจะมาปล่อยยางรถอะฮะปล่อยยางรถนะฮะผมจะปล่อยฮะผมก็บอกกับคนขับบอกว่าเฮ้ยขยับรถดิให้ขยับเคลื่อนไปเพราะจะปล่อยไม่ได้แล้วก็หาทางกลับเถอะเพราะไม่แน่ใจแล้วในขณะเดียวกันก็มีโทรศัพท์เข้ามาครับผมก็รับสายปรากฏว่าเป็นท่านอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรครับท่านก็โทรเข้ามาหาผมพอดีผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยผมกำลังถูกสกัดเนี่ยแล้วก็กำลังจะมาปล่อยยางรถผมไม่ให้เข้าไปครับอาจารย์ก็บอกกับผมว่าอาจารย์ก็ยังไปไม่ได้เลยแล้วก็อาจารย์ก็ยังเข้าไปที่ช่วงห้องประชุมไม่ได้เหมือนกันช่วงที่คุณสมศักดิ์เข้าไม่ได้อาจารย์สมชัยก็ยังเข้าไปโรงแรมไม่ได้ใช่ครับตอนนั้นประมาณกี่โมงครับตอนนั้นประมาณกี่โมงตอนนั้นเวลา14นาฬิกากับ4นาทีอ๋อ14นาฬิกา4นาทีกับ4นาทีครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าท่านอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแจ้งงดมาแล้วแจ้งงดอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยท่านสมศักดิ์กลับไปก็ได้อาจจะท่านใช้คำว่าอาจจะไม่มีการประชุมหรอกแบบนี้อาจจะไม่มีการประชุมหรอกแบบนี้ตอนนั้นบ่ายสองสี่นาทีผมก็เลยต้องบอกกับคนขับว่างั้นเรากลับดีกว่าเพราะว่าไปแล้วเจอสภาพอย่างเงี้ยก็ไม่มั่นใจว่าจะไปเจออะไรต่อข้างหน้าถึงแม้ว่าเราจะอ้อมจากด้านนี้ไปเพราะผมไม่รู้ว่าทางด้านหน้าโรงแรมเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินใจกลับไปพอกลับไปได้สักพักนึงถึงจะสุจักได้ครับคุณนิกรก็โทรมาหาผมบอกว่าที่นี่เขาจะเริ่มประชุมแล้วผมก็บอกว่าผมรายงานหัวหน้าท่านบรรหารท่านกีระเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วท่านก็บอกกลับเถิดแบบนั้นนะแล้วก็บอกนิกรถ้าคุณอยู่คุณก็เป็นตัวแทนพรรคก็ประชุมไปคนเดียวแหละก็ถือว่ามีตัวแทนพรรคแล้วก็ถือเข้าไปแล้วคุณนิกรนี่แบกการ์ดเข้าไปได้อย่างไรฮะคุณนิกรทางก่อนผมฮะแล้วก็เข้าใจว่าไม่ทราบว่าจะไปออกทางวิภาวดีแล้วก็เข้าไปทางนู้นหรือเปล่า
ผมมาทางโลคอลรถเนี่ยอ๋อถูกสกัดแต่โลคอลรถแต่ว่ามิเลเคิลแกรนเนี่ยมันอยู่ริมโลคอลรถเนี่ยนะฮะมันอยู่ริมโลคอลรถครับมันทางเข้านั้นถ้าไม่เข้าจากทางด้านหลักสี่ก็เข้ามาจากทางด้านงามวงวานก็ได้ครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่านิกรเข้าไปทางไหนแต่ว่าเขาแหวกอากาศเขาอาศัยที่เผื่อเข้าไปได้นะครับผมก็ไปเจอสภาพอย่างเนี้ยผมก็เล่าให้หัวหน้าฟังรายงานหัวหน้าก็ท่านก็บอกอย่างงั้นกลับดีกว่าใช่ไหมบอกแล้วท่านนิกรก็อยู่แล้วครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็คือจบข่าวกันตรงนั้นแต่ว่าปัญหาไม่จบประเทศไทยยังไม่จบปัญหาใช่ครับไม่จบแน่แล้วแบบนี้ไม่จบแล้วนะแบบที่นี่ที่ชายชุดดำและมีริบบิ้นธงชาตินี่มีสกรีนที่อกเสื้ออะไรไหมฮะไม่ได้มีครับก็มีถูธงแล้วก็หลายคนนะมีทั้งสุภาพบุรุษทั้งสุภาพสตรีผู้หญิงด้วยแหละมีผู้หญิงด้วยครับแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นรถผมก็กรูกันเข้ามาแล้วก็วิ่งไปถามใครบางคนแล้วก็กรูกลับกันใหม่ทีหนึ่งครับนี่คือเมื่อวานเท่าที่คอนเฟิร์มกันนะฮะดังนั้นชายชุดดำมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นชายชุดดำของหลวงปู่พุทธนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นชายชุดดำของคุณกุลเดชพัวพัฒนกุลอดีตส.ส.อุทัยธานีประชาธิปัตย์เขาเอาชายชุดดำประมาณ30นายด้วยกันนะฮะมาที่หน้าโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าตรงอกเสื้อเนี่ยเขาชัดเจนว่ากลุ่มช้างป่าคือกลุ่มของพวกเขาเนี่ยเขาเรียกกลุ่มตัวเขาเองว่าช้างป่าน่าจะเป็นกาดกลุ่มหนึ่งของสวนลุมนะฮะแต่ว่าที่คุณสมศักดิ์เจอนั้นไม่มีสกรีนช้างป่าใช่ไหมไม่อยู่ด้านนอกหรือเปล่าคะด้านนอกโรงแรมหรือเปล่าคะอันนี้อยู่ตรงสถาบันจุฬาลงกรณ์อ๋ออยู่อ๋ออยู่ด้านนอกมากๆเลยยังไม่ได้เข้าไปในเขตโรงแรมเลยเข้าไปสกัดตรงหน้าจุฬาภรณ์เลยนะฮะอิสระใช่ไหมคะอยู่ด้านนอกเลยทีนี้แต่ในที่คือผลการประชุมไม่ใช่สาระใหญ่ตกลงกันได้คร่าวๆว่า20กรกฎาคมบวกลบเล็กน้อยก็พอเข้าใจกันได้นะฮะแต่สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่คุณอภิสิทธิ์คุณชำนิไม่ไปตามนัดนั่นนะครับโดยอ้างว่าจะไม่ปลอดภัยนะมันเป็นสัญญาณว่าจะบอยคอตการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ครับโดยสัญชาตญาณทางการเมืองของคุณสมศักดิ์ลองอ่านทางประชาธิปัตย์อันนี้ตัวผมเองนะผมก็ตั้งใจว่าถ้าผมเข้าไปในที่ประชุมเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเสนอแนวความคิดว่าไม่อยากจะให้ติดกับดักว่ามีพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ย70พรรคและจะลง70พรรคหรือพรรคไหนจะลงหรือไม่ลงไม่อยากจะให้ติดกับดักตรงนี้กับดักประเด็นที่2ก็คืออย่าไปติดใจว่าจะมีกลุ่มไหนมาขัดขวางการเลือกตั้งตั้งแต่ขั้นตอนรับสมัครไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงบอกถ้าเราไปติดกับดักอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แน่ผมอยากจะให้แยกว่าระหว่างการเดินการดำเนินการไปตามกระบวนการของระบบประชาธิปไตยกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งและการขัดขวางการเลือกตั้งผมบอกว่าเราต้องแยกถ้าเอาสองอันนี้มาผูกกันเนี่ย คุณไม่มีทางหรอกเพราะวันนี้ต่างฝ่ายต่างตั้งพงไว้สูงจัดมันไม่มีทางที่จะเจรจาจบลงง่ายๆถ้าหากว่าติดตามข่าวทางบูสกายก็จะเห็นเลยว่าคุณผู้นำของกปปส.ประกาศชัดเจนว่าเขาพยายามขัดขวางไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอามาผูกกันอย่างเงี้ยสังคมไทยไปไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องหาทางออกในการทำกลไกของระบบประชาธิปไตยเนี่ยให้มันครบซะเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทุกคนเห็นด้วยหมดเลยเพราะวันนี้ไม่ต้องปฏิรูปแล้วเพราะการเมืองมันไปไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันไปไม่ได้สังคมมันไปไม่ได้แต่การปฏิรูปผมต้องกราบเรียนคุณนายคุณอมรและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับว่า คุณจะปฏิรูปเนี่ยวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้ถูกฉีกเลยนะครับและถ้ามันขาดกลไกของระบบสภาการปฏิรูปหนีไม่พ้นแน่นอนต้องมีการทั้งแก้ไขกฎหมายทั้งมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาต้องการจัดองค์ประกอบองคาพยพที่ให้มันเป็นไปตามกลไกของระบบซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นกับสภาหนีไม่พ้นกับองค์กรของฝ่ายนิติบัญญัติก็วันนี้เมื่อไม่มีนิติบัญญัติเนี่ยที่จะปฏิรูปจะปฏิรูปเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะเขียนแนวทางการปฏิรูปบอกว่าพิมพ์เสร็จแล้วเสนอได้เลยคุณเสนอคุณจะเสนอกับใครในเมื่อวันนี้รัฐธรรมนูญมันยังอยู่รัฐธรรมนูญมันมีกฎหมายฉบับไหนรองรับว่าให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นสภาประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องการอยากจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาเนี่ยต้องแยกประเด็นทำกลไกของระบอบประชาธิปไตยให้มันครบ
แล้วหลังจากนั้นรีบคืนอำนาจกลับครับตามที่คุยกันไว้อะคือคุณทำพิมพ์เขียวมาแล้วสภาเร่งเปิด คุยกันในระหว่างพรรคการเมืองว่านี่เป็นการเลือกตั้ง บนสถานการณ์ไม่ปกติ1ปีหรือไม่เกิน1ปีครึ่งอย่างช้าที่สุดที่องคาพยพของระบอบเนี่ยมันจะไปครบครับและรีบคืนอำนาจซะใช้พิมพ์เขียวที่ทุกคนอยากจะไปรูปเนี่ยเอามาทำให้เสร็จพอเสร็จปุ๊บคุณคืนอำนาจเลยแล้วไปสู่หมดกระบวนการนับหนึ่งประเทศไทยมาครับเห็นด้วยครับหลายคนก็อยากได้อย่างนั้นนะมันเป็นการลอมชอมเป็นการหาทางออกโดยยังคงรักษาระบบทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ครับการที่คุณอภิสิทธิ์คุณชำนิเนี่ยไม่ไปตามนัดเมื่อวานมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะบอยคอรตการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ฮะจากสัญชาตญาณก็อย่างที่ผมบอกไงผมไม่ติดใจนะไม่ติดใจนะว่าจะบอยคอรตหรือไม่บอยคอรตนะเพราะว่าถ้าเราไปติดใจว่าพรรคนู้นไม่ลงพรรคนี้ไม่ลงมันไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้หรอกครับก็เห็นด้วยครับว่าเห็นด้วยครับนะฮะว่าระบบของประเทศมันต้องเดินต่อแม้ประชาธิปัตย์จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ตามแต่ความเป็นจริงทางการเมืองประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันประหลาดนะการเลือกตั้งครั้งไหนที่ประชาธิปัตย์เข้าบอยคอรตนะการเลือกตั้งครั้งนั้นต้องมีปัญหาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในที่สุดมันจะไม่สำเร็จสังเกตไหมครับนั่นในเสียสังเกตไหมฮะมันจะเป็นสัญญาณบอกไหมทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่สำเร็จด้วยวิธีใดก็ตามคือผมไม่ได้คิดไปขนาดนั้นนะผมคิดวันนี้เนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญมันยังอยู่ค่ะครับนะฮะเราปฏิบัติให้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญซะครับแล้วอะไรจะเกิดก็เราอย่าไปให้เล่นกับมันคือเราปฏิบัติให้ถูกตามกฎหมายนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะเฮ้ยสุดยอดเลยนะแล้วคุณสมชัยเข้าไปได้ไงพลเอกหลวงปู่พุทธอิสระผบ.กองกำลังชายแดนสุดยอดวุฒิสุดยอดเลยนะเนี่ยไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุริยากร1ใน5เสือกกต. มันมี2ประเด็นที่อยากจะสอบทานนะฮะประเด็นแรกเลยคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะเนี่ยอ้างอิงถึงการหารือเป็นการภายในกับกกต.แล้วมีความเห็นร่วมกันว่าจุดจึงไม่ไปประชุมไม่ไปประชุมได้ขณะเดียวกันคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็บอกว่า14นาฬิกากับ4นาทีขณะนั้นอาจารย์สมชัยโทรเข้ามือถือคุณสมศักดิ์อาจารย์สมชัยก็บอกว่าตัวอาจารย์เองก็ยังเข้าไปยังที่ไม่ได้ห้องประชุมไม่ได้ก็ไม่ทราบสิครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่อาจารย์สมชัยนะฮะสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะคงมีเรื่องต้องถามไถ่ต้องสอบทานกันเยอะพอสมควรสรุปแล้วเสื้อแดงไม่ได้ไปที่ Miracle Grand ไอ้ที่ไปเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มหลวงปู่แล้วก็กลุ่มช้างป่ากลุ่มช้างป่าเท่านั้นสองกลุ่มนะคะที่บอกว่าเป็นชายชุดดำคือใส่เสื้อสีดำนะคะไปที่โรงแรม Miracle เมื่อวานนี้ไอ้เรื่องตกลงวันเลือกตั้งกันได้อย่างไร20กรกฎาคมเป็นเป้าหมายบวกลบได้แค่ไหนอะไรอย่างไรผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะณตอนนี้ไม่น่าจะใช่ณตอนนี้ไม่น่าจะใช่ณตอนนี้เลือกตั้งได้วันไหนก็วันนั้นแต่เลือกตั้งกันไปแล้วเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่จะจบไหมเพราะนั่นคือหัวใจสำคัญที่คือเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ไม่รู้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะคุยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะ1ใน5เสือกกต.นะคะครับทวนอีกครั้งนะครับคุณอภิสิทธิ์ได้โพสต์จดหมายด่วนที่สุดถึงประธานกกต.ผ่าน Facebook ส่วนตัวเวลานั้นน่าจะเป็นบ่าย 2:00 นเสร็จๆนะฮะอ้างว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่เราระบุว่าอาจมีปัญหาความไม่ปลอดภัยกับคุณอภิสิทธิ์นะคะก็เลยเป็นเหตุได้มีการคุยกับทางกกต.แล้วก็ขอให้ไปชุมได้หารือเป็นการภายในกับกกต.แล้วมีเห็นร่วมกันว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมการประชุมอาจเกิดปัญหาดังว่าจริงเอาครับไปกันที่อาจารย์สมชัยศรีวิทยากรฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับสวัสดีครับครับมาเมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเล่าว่า14นาฬิกากับ4นาทีอาจารย์โทรเข้ามือถือของคุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์ยังเข้าโรงแรมไม่ได้ตอนนั้นคุณอาจารย์สมชัยก็บอกกับคุณสมศักดิ์ว่าตัวอาจารย์เองก็เข้าโรงแรมมิลเลอร์แกรนด์ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่ครับเจออะไรฮะก็มีขบวนหลายขบวนซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครบ้างนะเพราะว่ากลุ่มต่างๆก็หลากหลาย
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินะครับตั้งแต่ในบริเวณใกล้ๆศูนย์ราชการก็มีการปะทะกันมีการยิงกันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็มาจากหลายฝั่งทั้งกลุ่มของหลวงปู่กลุ่มของกวป.นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบใครต่อใครมาอีกกวป.กวป.เข้าไปด้วยเหรอฮะกวป.มาตอนเช้าครับมาตอนเช้าที่ปะทะกันแล้วก็ล่าถอยกันไปนะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นกลุ่มไหนต่อกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ซึ่งผมเข้าใจว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเป็นก็ตอนแรกจะโทรถามคุณลงศักดิ์ก็ว่าถึงไหนแล้วเขาบอกว่าเขาโดนสกัดใช่ไหมครับแล้วก็เปิดกระจกดูหน้าถามว่ามาจากพรรคไหนพรรคนี้ให้กลับไปโอเคแล้วก็จะกลัวกันเข้ามาจะปล่อยลมยางอะไรประมาณนั้นมันก็ต้องหนีไว้ก่อนนะอาจารย์เอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันวันนี้ไปที่นี่อาจารย์ขณะนั้นบ่ายสองกับสี่นาทีแล้วล่ะยังเข้าโรงแรมไม่ได้เนี่ยเพราะเจอหลายขบวนขวางอยู่ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครเข้าช้าทุกคนอะครับทุกคนจะเข้าได้สักประมาณ14:20 น. 25 นาทีกว่าจะเข้าไปได้ทุกคนนะกวป.นะฮะกลุ่มวิทยุเสื้อแดงนะฮะกวป.เนี่ยเห็นบอกว่าเขามาที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับอาจารย์ไม่ได้มาที่มิแล้วเข้าแกรนนี้อาจารย์อ๋อคืออันนั้นคือผมไม่ทราบรายละเอียดแล้วครับเพราะว่ารู้แต่ว่ามีหลายกลุ่มแต่ไม่ทราบว่ากลุ่มใดบ้างแล้วก็โดยสถานการณ์ซึ่งเราแยกแยะไม่ได้ว่าใครเป็นใครแล้วเข้ามาขวางรถอาจารย์เหรอฮะตรงหน้าโรงแรมไม่ใช่ครับคือไม่ใช่ครับคือในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าขณะนี้ที่ไหนมีอะไรอย่างไรและถ้าทุกอย่างสงบผมถึงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการในการที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้อ๋อฮะแสดงว่าอาจารย์นั้นเช็คสถานการณ์จนกระทั่งแน่ใจว่าม็อบของหลวงปู่กลับไปแล้วล่ะพอม็อบหลวงปู่กลับไปปั๊บเนี่ยอาจารย์จึงเคลื่อนเข้าโรงแรมอ่ะนะฮะครับอ๋อแสดงว่าพอสัญญาณสุดท้ายว่าครับนะแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ยังมีอยู่คนอยู่กลุ่มเล็กๆบ้างอะไรบ้างกลุ่มเล็กๆแต่ใส่เสื้อยืดสีดำใช่ไหมฮะเออใช่แล้วอกเสื้อปักช้างป่าใช่ไหมฮะอะไรสักอย่างหนึ่งอุทัยธานีอะไรสักอย่างหนึ่งกลุ่มนั้นเป็นกองกำลังของอดีตสสประชาธิปัตย์ฮะของกุลเดชผัวพัฒนาคุณผัวพัฒนาคุณเดี๋ยวนี้แต่ละคนต้องมีกองกำลังติดตัวแล้วเหรอตอนแรกก็เกรงกันว่าจะมีกองกำลังเสื้อแดงมาป่วนนะฮะแต่ในที่สุดชายชุดดำนี่เป็นของประชาธิปัตย์กับของหลวงปู่นะอาจารย์ที่อยู่ที่หน้าก็ยังงงๆอยู่แต่ในที่สุดกว่าจะเข้าไปได้คือบ่ายสองโมงครึ่งนะกลมๆนะประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมจะเข้าเป็นคนสุดท้ายเอาละฮะชัดเจนแล้วนะฮะทีนี้คำถามต่อไปในจดหมายลาประชุมนะฮะด่วนที่สุดถึงประธานกกต.ของผ่านเฟซบุ๊กของคุณอภิสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์ครับครับคุณอภิสิทธิ์ที่ไม่ไปตามนัดคุณอภิสิทธิ์อ้างในจดหมายที่โพสต์บนเฟซบุ๊กว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่าอาจมีปัญหาความไม่ปลอดภัยและได้หารือเป็นการภายในกับกกต.แล้วเห็นร่วมกันว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้าประชุมอาจเกิดปัญหาดังว่าจริงคำถามก็คือคุณอภิสิทธิ์หารือใครในกกต.ฮะอ๋อคุณอภิสิทธิ์โทรมาปรึกษาผมโทรมาปรึกษาอาจารย์ใช่แล้วผมก็เรียนปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เห็นตรงกันครับว่าอย่ามาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณอภิสิทธิ์คนเดียวแต่มันอาจจะทำให้ที่ประชุมเนี่ยไม่สามารถประชุมจนเสร็จได้นะครับก็อาจจะเกิดการปั่นป่วนอาจจะเกิดการอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ในความเห็นของที่ผมได้เรียนท่านประธานกกต.เนี่ยก็จะบอกว่าออกมาเป็นความเห็นร่วมกันแล้วก็แล้วแต่พิจารณาไปนะไม่เป็นไรก็ไม่มาก็ดีนะครับแล้วก็ในโอกาสหลังเนี่ยเราก็ยังอาจจะมีโอกาสนัดคุยกันได้นะครับก็อาจจะเอาความเห็นจากที่ประชุมเนี่ยลองสรุปถึงทางพยาบาลดูว่าเขาคิดอะไรยังไงนะฮะแต่ออกมาผมก็เข้าใจว่าบรรยากาศของการพูดคุยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยการที่ประชาบาลไม่มาเนี่ยมันก็สงบลงเยอะเหมือนกันเหรอฮะทำไมล่ะถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมประชุมมันจะไม่สงบแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าจะมีสถานการณ์ที่ใช้คำว่าอะไรนะเป็นสถานการณ์ที่พูดออกไปในประเด็นของการกระทบกระเทียบกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในห้องประชุมเองเนี่ยผมยังตำหนิระบบการรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับว่าคนซึ่งไม่ใช่ตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาในที่ประชุมได้อย่างไร
นะครับแล้วก็มาแสดงความเห็นพูดเป็นนาทีนาทีหลายๆนาทีด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองถามในที่ประชุมกกต.ดูนะครับว่าระบบในการกันกรองคนเนี่ยเราได้ดูชัดเจนไหมเป็นคนที่เราเชิญหรือเปล่านะครับแต่เวทีเมื่อวานก็เปิดกว้างอยู่แล้วให้สื่อนั่งฟังให้คนอื่นนอกนั่งฟังได้ด้วยหรือเปล่าสื่อนั่งฟังได้แต่ว่าคนจะขึ้นมาไม่มีซีมีโต๊ะที่แล้วก็มานำเสนอและคงไม่ได้นะเราคงจะต้องให้พรรคการเมืองเป็นคนซึ่งเป็นคนนำเสนอเป็นตัวแทนจริงอาจารย์ฮะคุณอภิสิทธิ์ไม่มาตามนัดและไม่ส่งตัวแทนมาแทนตัวเองด้วยนั้นแล้วอ้างว่ามีข้อมูลก็ไม่มามีข้อมูลเชิงลึกคำว่าข้อมูลเชิงลึกของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์โทรบอกกับอาจารย์อย่างไรครับว่าไอ้ข้อมูลเชิงลึกนั้นมาจากไหนลึกขนาดไหนข้อมูลนั้นว่าอย่างไรครับอาจารย์ที่จะไม่ปลอดภัยคุณอภิสิทธิ์ค่ะอะไรคือข้อมูลที่ผมได้นะฮะไม่ได้ได้จากทางคุณอภิสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะผมได้จากหลายต่อหลายสายที่รายงานเข้ามานะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่นะครับครับครับก็คือลักษณะของการที่เกรงว่าหลังจากการเปิดประชุมขึ้นแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทางผมเองก็ได้สั่งการไปยังทางฝ่ายสำนักงานเนี่ยบอกว่าให้ช่วยประสานกับทางตำรวจนะครับทาง EOD นะครับในการที่จะมาสแกนนะครับดูเกี่ยวกับวัตถุระเบิดต่างๆนะที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่จะเข้ามาสู่โรงแรมมิลเลอร์แกรนด์ให้ระวังตึกสูงต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในเวณใกล้เคียงนะหรือแม้กระทั่งทางด่วนต่างๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังต่างๆอย่างไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องพยายามทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะทำอะไรต่างๆแล้วก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าการข่าวออกมาแล้วมันยังดูไม่ค่อยดีนักเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนก็คงจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะดูแลตัวเองโอเคนะครับโอเคการข่าวในเชิงลึกที่อาจารย์ได้มาและระบุว่าได้มาหลายสายนั้นระบุว่าเกรงว่าหลังเปิดประชุมอาจเกิดความรุนแรงใช่ครับใช่ถามกันแบบฟันธงรายละเอียดถามกันแบบฟันธงนะฮะถามแบบแล้วตอบแบบฟันธงเลยนะอาจารย์ไอ้ข่าวไอ้ข้อมูลเชิงลึกที่อ้างกันว่าจะมีระเบิดพีชีพเพื่อกำจัดคุณอภิสิทธิ์กลางห้องประชุมนั้นอาจารย์และคุณอภิสิทธิ์เอามาจากไหนคือผมไม่ได้ข้อมูลแบบนี้แบบเดียวนะฮะได้มามากกว่านั้นนะครับได้มาหลากหลายรูปแบบแต่ในกรณีที่เป็นระเบิดพีชีพเนี่ยผมคิดว่าในท้ายที่สุดยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราได้มีการตรวจสอบผู้เข้าร่วมชุมอย่างเข้มงวดนะครับก็คือตรวจสอบโดยที่ไม่เลือกเลยนะฮะคือทุกคนที่เข้าห้องประชุมนะฮะแต่ว่าปัญหาคือรู้สึกเขาไม่ตรวจผมนี่ก็กตอไม่ยอมตรวจก็อาจารย์สมชายเดินไปไหนรังสีออร่ารังสีอมหิตนี่มันแผ่ซ่านรอบๆตัวใครกล้าตรวจไม่คืออย่างเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าตรวจเนี่ยบอกว่าเขาจะยกเว้นหัวหน้าพรรคต่างๆเพื่อให้เกียรติใช่ไหมและเราก็บอกไปว่าคงต้องตรวจทุกคนนะนะเพราะว่าถ้าไปไม่ตรวจบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหานะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในช่วงที่ผมเดินเข้าไปในช่วงท้ายสุดเนี่ยผมก็เดินพบห้องประชุมได้โดยไม่มีการตรวจเลยและคนติดตามผม 3-4 คนก็เดินเข้าได้อันนี้ผมว่ายังเป็นปัญหาอยู่ว่ามันเป็นเหมือนกับการที่ยังไงนะเราอาจจะไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรนะแต่เรียนตามตรงครับว่าผมคิดว่าประเด็นของระเบิดต่างๆน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีการตรวจละเอียดแล้วนะครับในผู้เข้าร่วมผู้เข้าโรงแรมแต่ละคนนะแต่ว่ารูปแบบของการที่จะเป็นชุลมุนแล้วก็ทำให้เกิดการทำร้ายกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่ารูปแบบของการเรียกว่ากีดกันเรียกว่าการกันคนไม่เรียกว่ากีดกันการกันคนนะครับให้อยู่ไกลจากบุคคลสำคัญนั้นเนี่ยยังทำได้ยากยกตัวอย่างเช่นภาพการให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เนี่ยที่อยู่ในสื่อเนี่ยเราก็เห็นว่าด้านหลังของประธานกกต.ก็จะมีกลุ่มคนซึ่งขึ้นมาชูป้ายนะสารพัดแบบเกิดขึ้นในระยะที่ใกล้ตัวมากๆนะครับนี่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีเท่าที่ควรคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ไม่ถามไม่ได้เลยคุณอภิสิทธิ์คุณชำนิเนี่ยไม่มาตามนัดและไม่ส่งใครมาแทนด้วยเป็นสัญญาณจะบอยคอตการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ผมวิเคราะห์รู้
ผมไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์คุณดนัยนะแม่ดีนะอาจารย์ได้อย่างไรอาจารย์ไม่เผลอตอบนะถ้าอาจารย์เผลอตอบผมนะสมรู้ร่วมคิดแง่ๆอาจารย์ดีนะอาจารย์ไม่หลวมตัวผมไม่ทราบจริงๆนะแต่เขานะก็คิดว่าเราคงจะให้ข้อมูลเขาไปแล้วก็ผมคิดว่าช่วงวันที่ออกมาวันที่20กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่เมื่อวานที่ประชุมก็รู้สึกก็คล้อยตามไปจนแล้วใช่จะเห็นด้วยใช่มั้ยคะไม่มีปัญหาแล้วท่านจะคล้อยตามเป็นส่วนใหญ่แล้วขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะอาจารย์สมชายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรค่ะเอาละฮะข้อมูลเชิงลึกของคุณอภิสิทธิ์ของคุณชวนนท์นะฮะเขาอ้างลุงยิ้มเดี๋ยวช่วงหน้าไปถามลุงยิ้มลุงยิ้มไปทำอะไรอีกค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ไม่ไปประชุมกับกกต.เมื่อวานนะครับทั้งคุณอภิสิทธิ์และต่อมาโฆษกพรรคคุณชวนนท์นะฮะต่างก็อ้างข้อมูลเชิงลึกอ้างข้อความใน Facebook ของลุงยิ้มตาสว่างดังนั้นไปกันที่ลุงยิ้มครับค่ะสวัสดีค่ะลุงยิ้มค่ะครับสวัสดีคุณถามนิดนึงสวัสดีคุณทนายแล้วก็ท่านผู้ฟังครับคุณลุงยิ้มเมื่อวานอยู่ในที่ประชุมป่ะคะเห็นโพสต์ Facebook เนี่ยทุกช่วงเวลาภาพขึ้นเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่นะอยู่ลำพูนครับอยู่ลำพูนนะแต่ภาพที่โพสต์แล้วทำไมสามารถโพสต์ข้อความตามลำดับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์เหมือนนั่งอยู่ในที่ประชุมรู้ว่าใครทำอะไรยังไงจะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงใครไม่มายังไงไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นคะคือจริงเมื่อวานคุณชวนนท์จะถือกระดาษอยู่สองแผ่นแผ่นหนึ่งเขียนว่าเป็นแผ่นหนึ่งที่ผมเขียนว่าผมถามคุณดาชัยว่าคือคุณดาชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เข้าไปชูป้ายปฏิรูปกกต.ก่อนเลือกตั้งเมื่อวานนะฮะก็เขียนว่าคุณดาชัยถามว่าผมถามคุณดาชัยว่าเจออภิสิทธิ์ไหวไหมวันที่22คุณดาชัยถามผมว่าไปร่วมประชุมด้วยกันไหมกับกกต.ผมบอกว่าผมไม่ไปหมายความว่ามีการโพสต์ข้อความคุยกับคุณดาชัยหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็คือผมเปิดขึ้นมาเดี๋ยวต้องฟังให้จบแล้วจะเข้าใจฮะผมถามว่าคุณผมรู้ว่าคุณดาชัยจะทำอะไรอภิสิทธิ์และกกต.ตัวอภิสิทธิ์เองต้องผ่านดาชัยให้ได้ก่อนถ้าผ่านไม่ได้ก็ไปล้มพักเพื่อไทยไม่ได้แน่นอนปวดติดตามถ้ามีถ่ายทอดสดมีจอกระจายน้ำหมากพุ่งนี่คือกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับที่เขียนคือประเด็นจริงๆก็ประเด็นนี้แหละคือชัดเลยเมื่อวานนี้จริงแล้วผมให้คุณดาชัยไปยกป้ายคือมีการเตรียมการกันไปยกป้ายจริงๆป้ายมี2ป้ายคุณรู้ไหมครับถ้าคุณอภิสิทธิ์เข้าวันคุณอภิสิทธิ์จะได้เห็นอีกป้ายหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าผ่านคุณดาชัยไม่ได้เนี่ยก็คือป้ายก็คือให้ปฏิรูปประชาธิปัตย์ก่อนเลือกตั้งคือผมเคยพูดตั้งแต่ให้สัมภาษณ์คราวที่แล้วว่าจริงๆอ่ะผมเป็นที่ปรึกษาอยู่พลังประเทศไทยให้คุณดาชัยประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ประเด็นไม่ได้จินตนาการว่าใครจะไปพีชีพเป็นไปพีชีพระบงระเบิดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับโอเคโอเคก็ได้เตรียมกับคุณดาชัยหัวหน้าพรรคพลังประชาชนที่พลังประเทศไทยครับที่ลุงยิ้มเนี่ยมีสัมพันธ์อยู่นะก็มีการเตรียมกันให้คุณดาชัยเนี่ยในห้องประชุมในชู2ป้ายป้ายที่1ก็คือปฏิรูปประชาธิปัตย์ก่อนเลือกตั้งใช่ครับแล้วป้ายที่2ข้อความคือปฏิรูปกกต.ก่อนเลือกตั้งกกต.เตรียมแค่จะไปชูป้ายเท่านั้นเองแล้วก็มีการโพสแซวอยู่กับดาชัยว่าอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าไปประชุมผ่านดาชัยให้ได้เสียก่อนที่จะไปล้มพรรคเพื่อไทยอะไรประมาณนั้นทำนองนั้นประมาณนั้นระวังจะมีจอกระจายน้ำหมากพุ่งอะไรประมาณนั้นนะใช่ฮะมีจอกระจายน้ำหมากพุ่งแล้วยังไงฮะแล้วยังไงฮะคือจริงๆแล้วประเด็นเลยก็คือคุณอภิสิทธิ์ตกลงกับกำนันไม่ได้ซึ่งเราคนไทยทุกคนอยากให้มีการเลือกตั้งให้จบไปคือจะรับประหารก็ทำไปเลยเพราะว่าประเทศพังหมดแล้วปัญหาคือตอนนี้นักธุรกิจก็แย่หมดทุกคนก็แย่หมดคุณจะเอายังไงก็ได้พักกันเมืองทำมาโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยจะเอาอย่างไรเอานะฮะอย่ากักอย่าบังต้องรีบๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปวิเคราะห์นะฮะขอข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะก่อนการประชุมเมื่อวานก่อนการประชุมลุงยิ้มโพสต์ข้อความว่าการประชุมพรรคการเมืองวันนี้จะมีการก่อเหตุในที่ประชุมโดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อประชาธิปไตยโพสต์ข้อความอย่างนี้จริงๆไหมไม่มีครับหลังจากที่คอนเฟิร์มคือเปิดประชุมไปแล้วบ่ายสองโมงกว่าสามโมงเนี่ยรู้แน่ๆว่าพิสิทธิ์ไม่ไปโพสต์ข้อความอีกคือผมจะรู้เพราะว่าผมมีทีมงานอยู่หนึ่งทีมงานที่ถ่ายรูปใช่ไหมฮะคือผมเตรียมไปอยู่แล้วมาในงาน IO ใช่ไหมครับมาในงาน IO ของผมเนี่ยคือผมมีจ้างทีมงานไปถ่ายรูปอยู่นะฮะแล้วผมก็สามารถติดต่อคนทั้งในได้หมดเพราะว่าคนของเราเข้าประชุม3คนครับคนของผมเนี่ยเข้าประชุมทั้งหมด3คนในนามพรรคพลังประชาชนพลังประเทศไทยฮะโทษพลังประเทศไทยทีนี้ผมก็คุณดาชัยก็โทรมาบอกผมว่า
คุณดาชัยก็โทรบอกผมว่าเนี่ยเขารออภิสิทธิ์นะเขายังไม่ยอมประชุมสักทีเวลาก็เหลือน้อยผมก็เลยแกล้งอีกไอ้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งกระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่คุณชวนนท์ถือเนี่ยก็คือแม่งไม่รีบเปิดประชุมเดี๋ยวก็กระซิบบอกพี่เสงี่ยมให้ยิงแค่สองนัดจะได้แตกคือกลับบ้านลำคาญแล้วปรากฏว่ามีผลอีกครับคุณเสงี่ยมอันอีกครั้งสิครับว่ารำคาญแล้วนะโพสต์ข้อความว่าก็คือไม่รีบเปิดประชุมเดี๋ยวก็ฟิปบอกพี่เสงี่ยมยิงได้ทั้งสองนัดจะได้แตกคือกลับบ้านลำคาญแล้วเพราะตอนบ่ายสองยี่สิบเก้าเวลาตอนที่เขากำลังจะเขาจะไม่ยอมเปิดประชุมแล้วมันเลยเวลามาแล้วไงครับคือผมก็แซวเล่นน่ะแหละทีนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลปรากฏว่าคุณพันตำรวจตีเสงี่ยมดำลาดลาดถูกเชิญออกจากที่ประชุมช่วยอีกพี่เสงี่ยมก็นั่งอยู่ข้างในครับไปในฐานะพรรคเพื่อไทยไม่จะไปในฐานะประชาชนก็ไปในสังเกตการครับอ๋อเขาเชิญเสงี่ยมสำราญรัตออกจากห้องเลยใช่ครับดีๆแซวโพสแซวอย่างนี้ตอนกี่โมงฮะตอนที่เขาเลทประชุมแล้วไงครับบ่ายสองโมงครึ่งประมาณบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสองโมงครึ่งแล้วฮะเกือบบ่ายสองโมงครึ่งดูจากเฟซบุ๊กแต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุคืออภิสิทธิ์เนี่ยที่เขาไม่ไปตามนัดเนี่ยเขาประสานกับอาจารย์สมชัยกกต.ก่อนหน้าบ่ายสองโมงครึ่งแล้วล่ะเขาบอกว่าได้ข้อมูลเชิงลึกจะมีการก่อเหตุมีความรุนแรงดังนั้นจะหยิบฉวยเอาข้อความนี้ที่รำคาญแล้วเนี่ยมาเป็นประเด็นในการไม่เข้าประชุมมันคงไม่ใช่เพราะมีโพสต์อันอื่นก่อนหน้าจังหวะเวลาเดี๋ยวนิดนึงโพสต์อื่นก่อนหน้ามีโพสต์ก่อนหน้าลักษณะนี้ไหมคะที่ทำให้เขาอาจจะหวั่นเกรงในเรื่องความปลอดภัยคือผมโพสต์ผมบอกแล้วว่าแม่นผมบอกแล้วว่าในการประชุมเนี่ยเป็นการรู้กันให้มีการไปปิดล้อมก่อนประชุมผมก็บอกก็รู้กันเนี่ยให้มีการไปปิดล้อมอยู่แล้วในที่ประชุมเพราะเมื่อวานเนี่ยคนของคุณบรรหารเข้าไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็มีการมารับป้ายจากผู้ไทยสลากขึ้นไปแขวนนะฮะก็คือมีการรู้กันก่อนอยู่แล้วคือเราต้องยอมรับครับว่ากระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการความขัดแย้งที่ไม่น่าดึงทุกคนเข้าไปร่วมด้วยครับคุณก็ว่ากันไปตามกติกาผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนถูกไหมฮะแต่ว่าการมาทะเลาะกับผมเนี่ยคือคนที่พังอ่ะคุณคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผมซึ่งข้ออ้างเนี่ยทุกคนก็ขำหมดทุกคนก็รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์ตกลงกับกำนันไม่ได้ครับตกลงกับนันไม่ได้ทีนี้พวกเราทุกคนเลยทั้งนั้นผู้ฟังทั้งผมทั้งคุณดนัยเนี่ยทั้งคุณอมรทั้งกายเป็นตัวประกันหมดเลยโอเคเอาถูกไหมฮะชัดเจนละพอรู้แล้วนะไม่น่าจะอ้างเฟซบุ๊กของลุงยิ้มตาสว่างว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่ข้อมูลทางอื่นด้วยหรือเปล่าวันหลังถ้าลุงยิ้มเนี่ยหายใจแรงหน่อยอาจจะมีใครเสียชีวิตนะโอเคขอบคุณลุงยิ้มตาสว่างขอบคุณนะขอบคุณนะคะลุงยิ้มตาสว่างนะคะแกนำคนเสื้อแดงโอ้ยละครน้ำเน่าไม่รู้หลายคนบอกนะใครอยากทำอะไรทำเลยประเทศไทยจะได้ไม่ต้องตายผ่านส่งโอเคเอาวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ